าวบ้านหมู่บ้าน Family Park กว่า50คนรวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกนิติบุคคลเถื่อนตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางหมู่บ้านกว่าพันหลังคาเรือนหลังละ150บาทถึงหลังละ200บาทต่อเดือนตั้งแต่ปี2547เป็นเวลานานกว่า18ปีรวมและเป็นยอดเงินที่ชาวบ้านเสียค่าโง่ถูกหลอกไปนั้นเกือบ40ล้านบาทเมื่อเวลา 13:30 น.ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน Family Park หมู่ที่1ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เฟสที่1ถึงเฟสที่4จำนวนกว่า 1,000 หลังคาเรือนได้ออกมารวมตัวประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่ทางชาวบ้านถูกหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นคณะกรรมการบ้างอ้างเป็นนิติบุคคลบ้างเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางของหมู่บ้านเพื่อคอยอำนวยความสะดวกซ่อมแซมเครื่องอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านหากมีการชำรุดจากการสอบถามนางสาวเนตรภาตู้หม่องอายุ43ปีหนึ่งในชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมโดยนางสาวเนตรนภาได้เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านตั้งแต่เฟสที่1ถึงเฟสที่4เป็นหมู่บ้านที่สร้างมาตั้งแต่ปี2536ซึ่งในยุคนั้นไม่มีนิติบุคคลต่อมาเมื่อปี2547ได้มีกลุ่มที่ตั้งตนเองขึ้นมาว่าเป็นนิติบุคคลเข้ามาบริหารจัดการเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากชาวบ้านโดยที่ชาวบ้านหลงเชื่อว่าเป็นกรรมการหมู่บ้านและนิติบุคคลจริงๆจึงยินยอมจ่ายค่าขยะค่าส่วนกลางในแต่ละหลังคาเรือนเป็นเงินเดือนละ150บาทถึง200บาทตลอดระยะเวลายาวนานถึง18ปีจนเรื่องมาแตกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลังจากทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาป่าเข้ามาตรวจสอบเรียกเก็บภาษีถึงได้ทราบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีนิติบุคคลแล้วมีการเรียกเก็บรับเงินทางเทศบาลจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มคนดังกล่าวนอกจากนี้แล้วยังพบว่ามีตำรวจนายหนึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อ้างเป็นนิติบุคคลเรียกเก็บเงินในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ทางชาวบ้านอยากให้ทางเจ้าของหมู่บ้านทำถนนผ่านเช่นซอยต่างๆให้เป็นทางสาธารณะเพราะปัจจุบันซอยต่างๆไฟก็ไม่ติดมืดตลอดทั้งซอยเนื่องจากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมจากการชำรุดของเสาไฟฟ้านอกจากนี้แล้วทั้งสนามเด็กเล่นสโมสรสระว่ายน้ำของหมู่บ้านก็ได้ชำรุดทรุดโทรมสนามเด็กเล่นปล่อยให้หญ้าขึ้นเท่าหัวเข่าจนเด็กๆไม่สามารถที่จะเข้าไปวิ่งเล่นได้เพราะกลัวจะถูกปูกัดส่วนสระว่ายน้ำนั้นก็ปล่อยให้ตะไคร่น้ำขึ้นจนเขียวแถมพื้นที่บริเวณแถบนี้ก็มีแต่ขี้สุนัขเกลื่อนฉกกระปกไปหมดพวกตนจึงต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้เจ้าของหมู่บ้านส่วนต่างๆให้เป็นที่สาธารณะเพื่อที่จะได้ให้ทางเทศบาลเข้ามาพัฒนาดูแลให้ดีกว่าเดิมอย่าปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมเหมือนอย่างนี้ส่วนนิติบุคคลเถื่อนก็ให้ออกมารับผิดชอบและคืนเงินให้กับชาวบ้านที่จ่ายไปเป็นเวลานานกว่า18ปีเป็นเงินเกือบ40ล้านบาทวิสารสุนบุรีภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน